ันนะไม่ได้ตัดต่ออะไรใช่ไหมไม่ได้ตัดต่อผมไม่ได้ตัดต่อวงจรปิดที่บ้านนั่นแหละไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีรถลาวิ่งเลยแต่ช่วงที่เธอสวดมนต์เนี่ยหมามันเห่าไงเลี้ยงไว้4ตัวมันผิดปกติเห่าไม่ยอมหยุดแบบนี้เธอเลยบอกไปดูภาพวงจรปิดแล้วไปเจอเนี่ยฮะเลยวงไว้ให้ดูมันเคลื่อนไปเคลื่อนกลับแบบเนี้ยครับคนดูเขาบอกเฮ้ยมันเป็นพลังงานอะไรบางอย่างหรือเปล่าเจ้าของบ้านเขาบอกครั้งแรกในชีวิตเลยนะฮะเหตุการณ์คือ4ทุ่มเองนะ4ทุ่มวันที่19มิถุนายนกำลังสวดมนต์อยู่เนี่ยนะฮะเลยเปิดภาพวงจรปิดดูเพราะหมามันหอนมันเห่าชาวเน็ตฟันธงเลยสีขาวๆแบบนี้ต้องเป็นเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิเจ้าที่แน่ๆสีมาแบบนี้พลังงานดีฮะ ผู้รู้บอกสีขาวอย่างนี้แหละพลังงานดีนะเคยเจอเขาบอกบางคนเคยเจอเนี่ยคนแก่ใส่ชุดขาวในบ้านก็เจอมาแล้วนี่ชาวเน็ตบอกนะฮะบางคนบอกหรือกำลังสวดมนต์อยู่เขาจะมารับพวกอานิสงส์หรือเปล่าผลบุญอะไรแบบเนี้ยจากเจ้าของบ้านแต่มีกลุ่มสายเขาเรียกสายใสละสายคุณใสละสายมูต้องมีสายวิทยาศาสตร์สายวิทย์เขาบอกอย่างนี้ก็แค่แสงและเงาคิดอะไรเยอะแต่มันมาแบบนี้เราก็แปลกนะแสงแล้วเงามันเหมือนกับแล้วมันมีเงาอะไรมันปิดไฟอยู่อะแต่คุณผู้ชมฮะขอให้คิดอย่างนี้แล้วกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามดีกว่าเป็นโจรเยอะเอาจริงข้อดีของวงจรปิดคือมันสามารถเห็นความเคลื่อนไหวมีโจรขโมยขึ้นบ้านเนี่ยดูได้แต่ข้อเสียก็คืออาจจะเห็นอะไรที่ไม่อยากเห็นแบบนี้พิสูจน์ไม่ได้นะพิสูจน์ไม่ได้แต่หลายครั้งที่คุยกับนักวิทยาศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ออสหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์เจตเนี่ยนะคุณผู้ชมรู้ไหมเขาบอกมันจะเหมือนเป็นแมลงหรือเปล่าบินผ่านกล้องแล้วแสงสะท้อนจากแสงด้านนอกแสงจันทร์แสงไฟนีออนข้างนอกอะไรก็ตามแต่คิดได้นะคะครับ